ใบดีเนาะมันเริ่มแตกตบแตบตบแตบแล้วได้เนี่ยเริ่มจะกรอบแล้วเนาะคั่วไปจนมันกรอบนี่เนาะเวลากินแล้วก็เอาเปลือกแดงออกสบายดีพี่น้องมื้อนี้มาพบกับนิทานลาว VKP Channel เนาะมื้อนี้จะมาทำมะกะบกคั่วกินเด้อพี่น้องเด้อมะกะบกนี่ผู้ใดเคยกินเด้อเนาะผู้ใดเคยกินคอมเมนต์น้องเลยเด้อนี่มะกะบกอันนี้เราจะมาทับเนาะทับเอาในมันคั่วทับมะกะบกเด้อนี่เห็นบ่นี่ทับกะบกไปคั่วนี่นี่ในมันนี่นี่คั่วเอาในมันนี่เนาะจะไปคั่วอุ้ยแข็งนะพี่น้องเลยมันก็ทำมาด่าเด้อันนี้แหละนี่อันนี้เปลือกเราทิ่มงานกันเน่าเนาะคือว่าจากหนารุ่นนี้มากใหญ่แต่ว่ามันหนาเปลือกหนาหนักน้อยนะครับก่อนสักมากระบกมากระบกส่วนสิได้บ่ธรรมดาเด้อพี่น้องเลยมักกระบกนี่เนาะ
เน่าวะสิได้กินบ่พี่น้องคือว่าเน่าเลยมากระบุกกระบุกน่าหลายเลยมันแตกหมดเนาะมุนหมดไหนวะมันจังไหนวะผมอยู่ไหนเสียงเอาพี่น้องเลยยากเลยยากเลยแล้วเข้าไปขายสตออะไรได้พี่น้องเด้อสวสีได้มันง่ายเน่าอีกโอ้เป็นนะนี่นี่มันมักหินเก็บมาแต่บ้านเก็บมาแต่บ้านน้องสาวน้องมาแต่บ้านเกิน
เงาเงินให้ป้าไปส่งผู้ชายเดี๋ยวให้ตีกินหลังจ้างเฮาครับเอาไหนมันแล้วก็มาคั่วเนาะน้องคั่วเหมือนกันเลยคั่วไปคั่วมาให้มันกรอบเนาะแล้วก็ไปกินได้เริ่มจะกรอบแล้วเนาะคั่วไปจนมันกรอบนี่เนาะเวลากินแล้วก็เอาเปลือกแดงออกเนาะกระบอกเดี๋ยวนี้สบายดีค้างเด้อเนาะหรือว่าสำเร็จแล้วเนาะนี่มากระบอกเฮาเนาะกระบอกเฮาคั่วเรียบร้อยแล้วเนาะเด้เห็นบ่พี่น้องฮะสิมาพากินเนาะสั่วสิได้มาบ่แม่นง่ายพี่น้องเอ้ยทับเสียงในมือโป้เนาะเด้เฮาตัวสีแดงนี่ออกก่อนเนาะอันเปลือกมันนะเวลาคั่วเด้มากินตัวในนี่เนาะนี่กรอบดีมันเองมันหอมเวลาเรากินเราก็แกะเปลือกนี่ออกเนาะนี่สีแดงเนี่ยที่ข้าวๆ
มันนะแต่ว่าเสียวสิได้มาคั่วเนี่ยมันง่ายเนาะหัวในมืออันเสียงหัวในมือแตกนี่นะมากระบกมันหอมลายเติมเนาะคักมันดีสุดยอดมันคือมักโรดินนี่แหละพี่น้องแต่ว่ามันมันอันนี้มันจะมันแบบบติดเป็นไรเนาะมันเป็นมันหอมๆเลยพี่น้องวันที่ได้มันง่ายเนาะโอ้แสบมันพี่ลึกเดี๋ยวนี้โยนแฮมห้านอาหารเข้ากับไปขายเลยเนาะมากอันนี้แสบมันดิคักเอ้าย่นมาแล้วบ่ทันเตรียมเครื่องบ่ทันย่นอ่ะย่นใกล้หัวไปแล้วบ่ทันย่นละกินคนเดียวคือเก้ามื้อนี้ครับมันดีนะม่วงหินมาผ่านลาวเอ้าคลิปนี้มาฮอนนี่ก็ขอลาไปก่อนน้องพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นิทานลาว BKP Channel ได้เด้อเนาะผู้ใดบ่ทันได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้เด้อเนาะวันนี้พามากินมักกระบกเนาะกินให้เบิ่งซ้ำนี้ซะก่อนเนาะขอขอบใจหลายๆเด้อเนาะบ๊ายบาย